โอเคครับในบทถัดไปนะครับจะเป็นบทที่เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของตัวแปรนะครับตัวแปรเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรครับ variable เรียกว่าตัวแปรนะครับในบทนี้มันจะบอกว่าเฮ้ยลองสลับตัวแปรดูซิลองสลับค่าตัวแปรดูซิทำยังไงเห็นไหมมันจะมีเทคนิคต่างๆในการสลับค่าตัวแปรนะครับซึ่งวิธีการที่เขาทำเนี่ยก็คือ1เขาสร้างสิ่งที่เรียกว่าอะไรครับ temporaryvariable ขึ้นมาก็คือสร้างตัวแปรขึ้นมาอีกตัวหนึ่งในการเก็บนั่นเองนะอย่างเช่นครับเดี๋ยว copy เลย copy เฮ้ยคุณเห็นไหมว่ามันเพิ่มอะไรเข้ามาอันหนึ่งมี con io เข้ามานะครับ control นะครับคือมันมีคำสั่ง get ch คือกด enter กด character แล้วมันจะหลุดออกจากโปรแกรมอะไรประมาณนี้นะครับจริงๆไม่ต้องมีก็ได้อะลองดูนะครับvoid ใช้ไม่ได้นะฮะเป็น int แล้วกัน con io ใช้ไม่ได้นะครับไม่มีในโปรแกรมนี้ลบออก get ch เราไม่ใช้โอเคไหมพอแค่นี้อ่ะโค้ดเราจะแค่นี้นะครับเวลาเราไปทำออนไลน์นะครับพอแค่นี้1ประกาศตัวแปรกี่ตัวครับถ้าดูตรงนี้1 2กี่ตัว3ตัวคือ1คือ x 2คือ y 3คือ temp แต่ถ้าเป็นเรียนกับผมให้ทำแบบนี้อย่างที่บอกไปนะครับแบบนี้จะชัวร์กว่าโอเคไหมอย่างนี้จะชัวร์กว่านะครับให้ทำแบบนี้เพราะบางภาษามันทำไม่ได้นะครับเห็นไหมมีกี่ตัวอ่านับ1 2 3เทคนิคคือคุณสามารถใส่ value เข้าไปได้เลยครับใส่ค่าเข้าไปได้เลยได้ไหมปกติถ้าเป็นสมัยก่อนคุณต้องอะไรประกาศ x แล้ว x มาทำอะไรมาใส่10อย่างนี้เข้าใจไหมไม่เอาเราชอบสั้นๆเราก็ใส่10ตรงนี้มาได้เลยไหมครับทำแบบนี้ก็ได้นะครับวิธีการคือคุณจะ swap อะไรครับ x กับ y ใช่ไหมฮะวิธีการคุณคือ1เอาอะไรไปเก็บก่อนเอา x ไปเก็บไปที่เทมนะฮะแล้วเอา x มาเก็บอะไรครับเก็บค่า y ตอนนี้ x กลายเป็น y หรือยัง x กลายเป็น y แล้วนะครับแต่ y กลายเป็น x มั้ยไม่ก็คือเอาค่าเทมมาใส่ไว้ที่ y แทนอ่ะลองดูครับลองรันดูจึ๊งได้อะไรครับ x เป็นเท่าไหร่ x เป็น10ตอนแรก y เป็น15ครับแต่เอาพุทคืออะไรครับตอนนี้ x เป็นเท่าไหร่15 y เป็น10อันนี้เรียกว่าใช้ temp variable เข้าใจไหมครับคุณสามารถสร้างตัวแปรง่ายๆขึ้นมาตัวหนึ่งในการทำก็ได้แต่มันมีฉลาดกว่านั้นครับดูความฉลาดของมันครับไม่รู้ฉลาดหรือโง่นะอย่างตัวนี้ครับเขาบอกว่าคุณสามารถที่จะ swap โดยไม่ใช้ temporary variable ก็ได้คือคุณทำได้แค่เนี้ยผมก็ให้ A แล้วนะเข้าใจป่ะแต่มันบอกเฮ้ยมันมีวิธีอื่นด้วยที่ไม่ต้องใช้เนี่ยฮะก็สำหรับเรื่องเหมือนกันทำยังไงอันนี้เอาเกรด S ไปเลยนะครับเกรดที่เก่งกว่าอาจารย์เนี่ยนะเกรด S นะครับไม่ต้องทำขนาดนี้ครับทำง่ายๆอย่าไปทำยากอ่ะเอาแบบนี้เป็นไงวะบรรทัดเดียวบรรทัดง่ายขึ้นไหมง่ายขึ้นเนาะจะได้เหรอวะเออบ่ได้มันบอกว่า warning โอเค warning แปลว่ารันได้นะ swap ไหมครับ x เป็น10 y เป็น10 swap ไหมครับเออ x เป็น10 y เป็น15 swap กันหรือยัง swap แล้วมา swap ด้วยอะไรครับเนี่ยคุณเห็นไหมเนี่ย x เนี่ยครับมา swap ด้วยตัวนี้ครับเอา2ตัวนี้มาบวกกันก่อนแล้วลบด้วยเงื่อนไขตัวนี้อะไรเงี้ยยากไหมแบบนี้ยากครับใช้คณิตมาช่วยเอาคณิตมาช่วยนะครับเรื่องตัวแปรนะครับช่างหัวมันทำได้ก็สุดยอดแต่ไม่ต้องทำครับเอาง่ายๆนี่เหลี่ยอย่าไปยากมากหนักไปกว่านี้ครับฉลาดไปกว่านี้ครับนี่เขาโชว์ความฉลาดนะผมก็ copy แค่นี้เนาะ copy แค่นี้มาแทนนะครับแทนตรงนี้นะครับเขาใช้อะไรครับอันนี้โอ้โหงึดเลยนี่ลองรันดิได้จริงวะ
เออสวิชได้จริงๆครับเอายกกำลังครับยกกำลังกลับไปกลับมาครับป้าไม่ใช่ยกกำลังว่ะ เขาเรียกว่าใช้บิดวิชโอเปอเรเตอร์ครับบิดวิชโอเปอเรเตอร์คือสมมุติว่าผมคอมเมนต์วิธีคอมเมนต์คือใช้สแลช2ตัวนี้นักศึกษาเห็นคอมเมนต์ไหมครับคอมเมนต์หมายความจะไม่ทำบรรทัดนี้โอเคไหมจะไม่ทำบรรทัดนี้โอเคไหมครับจะทำแค่บรรทัด7กับบรรทัดที่10โอเคเอารันใหม่อ๋อบิดวิชก็คือถ้าเอาอันนี้มาบิดกับตัวนี้ก็จะได้ x กลายเป็นอะไรครับเท่าไหร่ครับ2ถ้าเอา6กับ4มาใช้ตัวนี้ก็จะได้2อะไรเงี้ยโหยาก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 หนักไปกว่านี้อีกใช้อะไรครับอันนี้อันนี้ฉลาดมากอันนี้น่าจะได้ A เหมือนกันใช้การคูณกับการหารโอ้ยไอเดียมันดีมากเลยเป็นไงครับวิธีการคืออะไรเอา x มาทำการคูณกันก่อนเอามาคูณก่อนแล้วเอา y มาทำการหารนะครับแล้ว y มันจะกลายเป็น x ไปแล้วนะครับแล้วเอาไอตัวเนี้ยมาไอ้ตัวหารเนี่ยมาเอาตัว y กลับคืนมาอีกได้เหมือนกันแต่อย่าทำเลยนะฮะปวดหัวนะครับแต่สิ่งเหล่านี้เรียกว่าอัลกอริทึมนะหมายความว่าเอาพุทเหมือนกันแต่ข้างในไม่เหมือนกันนะครับใช้ความฉลาดต่างกันอย่างเช่นถ้าคุณใช้วิธีแรกเป็นไงครับเปลืองไหมเปลืองเมมโมรีตัวหนึ่งนะครับต้องสร้างเทมขึ้นมาใช่ไหมฮะหน่วยความจำมันก็จะถูกใช้ถ้ามาใช้วิธีพวกเนี้ยมันก็เปลืองการคำนวณแต่มันไม่เปลืองแรมอะไรเงี้ยเข้าใจไหมแล้วมันคำนวณหนักขึ้นโหต้องมีการคูณการหารหนักขึ้นแต่ว่าใช้ตัวแปรน้อยลงก็แล้วแต่ว่าเราออกแบบในแบบไหนครับนี่ก็เป็นเทคนิคที่ใช่เป็นเทคนิคในการเขียนโปรแกรมนะแต่เราเบสิกเราไม่ต้องทำขนาดนี้นะครับก็น่าสนใจขอบคุณครับ